ณเดชน์คุกิมิยะตอบแล้วหลังมีข่าวหมดสัญญากับช่อง3เรียกได้ว่าทำแฟนๆช่อง3ลุ้นหนักมากเลยล่ะค่ะหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าพระเอกและนางเอกตัวท็อปของช่องตัดสินใจไม่ต่อสัญญากันยกขโยงโดยคำใบ้ที่ออกมานั้นก็มีแต่ระดับตัวท็อปทั้งนั้นเลยด้วยขนาดพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะยังถูกโยงเลยว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าล่าสุดณเดชน์ก็ได้ออกมาเปิดใจแบบชัดๆแล้วว่าตอนนี้ได้ต่อสัญญากับทางช่อง3แล้วเรียบร้อยหลังเพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อปลายปีที่แล้วโดยสัญญาใหม่นี้ก็อยู่ยาวๆไปอีก5ปีงานนี้แฟนๆช่อง3และแฟนๆของณเดชน์ก็สบายใจได้แล้วนะคะเพราะณเดชน์ต่อสัญญาและจะอยู่กับช่อง3ไปอีกยาวๆเลยส่วนบรรดาพระเอกในคำใบ้นั้นจะเป็นใครก็ต้องมารอติดตามกันค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ขอเคารพการตัดสินใจของทุกคนเพราะการเป็นนักแสดงในสังกัดและการเป็นนักแสดงอิสระก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็ต้องให้นักแสดงเป็นคนตัดสินใจเนอะ